จนเกินไปนะฮะหรือถ้ามีความสุขกับการเข้ามาฟังได้ด้วยยิ่งดีนะฮะก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วลอง evaluate ว่าเอ๊ะถ้าเราจัดเวิร์กช็อปทำนองแบบนี้มันเวิร์กไหมนะฮะเสร็จแล้วก่อนอื่นก่อนผมจะยกเวทีให้แขกของเราผมก็ให้ข้อมูลตรงนี้ไปก่อนนะฮะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น Vision Loss Expert Group นะฮะเขาก็ไปเก็บข้อมูลมาในเรื่องของการออกไปสำรวจเรื่องตาบอดแล้วก็ภาวะการมองเห็นบกพร่องระดับ Moderate to Severe นะฮะมาแล้วก็แบ่งตามกลุ่มอายุเขาเก็บว่าประเทศนู้นทำแล้วก็รีพอร์ตประเทศนี้ทำแล้วก็รีพอร์ตได้ข้อมูลมา227 studies นะฮะแล้วก็มาดูข้อมูลนะฮะทีนี้พอเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันมาเป็นข้อมูลทั่วโลกข้อมูลก็ค่อนข้างจะแม่นนะฮะและเราก็จะเห็นว่าพอรวมกันไปแล้วเนี่ยลองดู blindness นะฮะเราก็จะเห็นว่าในผู้ชายนะฮะ blindness ทั้งหมดทุกกลุ่มอายุรวมแล้ว 12.9 ล้านในผู้หญิง 19.6 ล้านเอ๊ะผู้หญิงตาบอดมากกว่าผู้ชายอันนี้เป็นข้อมูลทั่วโลกจริงๆนะฮะมาดู moderate severe visual impairment นะฮะในผู้ชายมี visual impairment 83 ล้านผู้หญิงก็มากกว่าอีกละ109ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลจากสตัดดี้ที่เยอะมากขนาดนี้เขาบอกข้อมูลเชื่อมั่นได้ว่าstatistically significant ผู้หญิงมีภาวะแบบเนี้ยเยอะกว่าผู้ชายประเด็นคือมันเกิดเพราะอะไรเพราะผู้หญิงมีจำนวนคนมากกว่าเพราะผู้หญิงมีอายุไขเฉลี่ยสูงกว่าหรือเปล่าหรือเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่การดูแลรักษาโรคได้น้อยกว่านะฮะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นตามปกติของเขาผู้หญิงจะต้องเป็นโรคมากด้วยความมีโครโมโซม X เยอะเกินไปหรือว่าผู้หญิงอายุยืนก็อ่ะคุณได้ข้อดีของอายุยืนไปแล้วไงคุณก็ต้องรับผลที่มากับอายุยืนไปด้วยหรือเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องที่คนเข้ารับการบริการได้ไม่ทั่วถึงถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นประเด็นทางด้านสาธารณสุขนะฮะเพราะฉะนั้นดูข้อมูลรวมของโรคนี้เนี่ยมันดูอาจจะมีปัญหาจริงนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งคิดต่อไปแล้วก็อย่างที่บอกข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ชัดนะฮะเรามีข้อมูลหลักเราทำงานอยู่ทุกวันเราก็ทราบคนจะไปออกไปสำรวจดูโน่นดูนี่ก็น้อยจังนะฮะผมนั่งดูพอเห็นข้อมูลนี้ผมก็ไปนั่งดูคนผ่าตัดคัตแลกในรามาธิบดีเอ๊ะก็รู้สึกผู้หญิงก็มาผ่าเยอะกว่าผู้ชายเราทำโออาร์อยู่เราอะไรอยู่ก็รู้สึกเออมันก็เยอะนะอย่างนั้นอยู่เอ๊ะประเทศไทยเรามีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีเราคงต้องจัดการถ้าไม่มีเราจะได้บอกประเทศต่างๆที่เข้ามาถามอยู่นั่นนะว่าเอ๊ะบ้านอยู่มีเจนเดอร์อิชชูไหมมีเจนเดอร์อิชชูไหมเจนเดอร์อิชชูมันมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นบางประเทศบอกว่าผู้หญิงเข้าถึงในการเรียนการเป็นอาชีพต่างๆได้น้อยเรื่องพยาบาลคงไม่มีปัญหาผู้หญิงแบบยึดครองเป็นส่วนใหญ่นะฮะเรื่องแพทย์เนี่ยถ้าเราไปดูจากสูตรแพทย์ในอเมริกาเข้าใจว่าประมาณ 70% เป็นผู้ชายนะฮะของเขาก็ต้องไปถามตัวเขาเองว่าเอ๊ะเป็นเพราะผู้หญิงเลือกที่จะไม่เรียนเองหรือว่าระบบมันทำอะไรที่ผู้หญิงไม่ได้เข้าถึงผมก็รีบมาดูข้อมูลแพทย์ในเมืองไทยทันทีปรากฏว่าอ่ะของเรายังไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเด็กแพทย์ผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายเยอะนะฮะเสร็จแล้วพอเรามาดูว่างานของเราทำแล้วได้ผลหรือเปล่าเนี่ยไอ้กลุ่มของไอ้ตัว expert group ที่เขารวบรวมสถิติขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าผมขีดเส้นสีเหลืองเอาไว้ให้ดูว่าไอ้บริเวณ Southeast Asia มันอยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อ1990เนื่องจากเขารวบรวมไอ้ข้อมูลการเซอร์เวย์ที่ชี้ผลตั้งแต่ปี1990มาจนถึง2010เราก็จะเห็นว่าทุกๆส่วนเนี่ยถ้าดูโลกในส่วนรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่า1990ตาบอดและ Visual Impairment สูงกว่า2010นะฮะแต่ถ้าดูในเขตของ Southeast Asia เป็นยังไงนะฮะในผู้ชายก็กระเถิบจากตรงนี้ถอยลงมาตรงนี้ในผู้หญิงก็กระเถิบจากตรงนี้ถอยลงมาเป็นเท่านี้ก็ดูเหมือนว่าเราทำงานแล้วสำเร็จผลนะฮะในบางประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยอัตราตาบอดและเนี่ย
อันนี้เป็น visual impairment อันนี้เป็นตาบอดเขาก็จะน้อยจริงๆในประเทศของเราที่ยังเจริญไม่เท่าเขาก็รู้สึกจะอยู่แถวนี้นะฮะเราก็กลัวมากเลยว่าเฮ้ยถ้าเราทำแล้วคนอื่นทำฉลาดกว่าเราออกแรงมากกว่าเราเนี่ยเดี๋ยวประเทศแถวๆข้างใต้เราตรงเนี้ยเขาพัฒนาแล้วเขาหนีเราไปเดี๋ยวเราจะอันดับเราจะหล่นไปเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำแล้วในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเรากระโดดปุ๊บไปอยู่แถวกลางๆเป็นประเทศแถวหน้ากับเขาได้บ้างนะฮะจะเป็นได้ไหมนะฮะทีนี้ในการเข้ามาประชุมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการฟังเลคเชอร์การสอบถามการตั้งคำถามแล้วก็ดิสคัสแล้วก็การทำงานกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ให้ข้อแนะนำผมเป็นโจทย์มาเกิดเป็นประชุมแล้วเขาก็บอกอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็คืออันที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็น attentive participation แปลว่าเวลาเราเสียเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยเราเข้ามาฟังอย่างตั้งใจนะฮะทีนี้เนื่องจากกลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มเล็กๆมันไม่ใช่ห้องเลคเชอร์ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นการดำเนินการเรา flexible เราปรับตัวปรับอะไรได้ไหนๆเรามาเสียเวลาแล้วถ้าจุดตรงไหนมันไม่เคลียร์หรือพูดแล้วมันสงสัยมันไม่ใช่หรืออะไรเราตั้งประเด็นเราถามได้ทีนี้อันต่อไปก็คือว่าเวลาเราให้เราถามเราให้ความคิดเห็นเนี่ยเราต้องผ่านการกลั่นกรองมานิดนึงก่อนนะฮะแล้วก็คือมันเคลียร์แล้วก็ชัดเจนกระชับนะฮะแล้วก็อันไหนที่เพื่อนพูดแล้วมีใครพูดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องพูดซ้ำนะฮะเคยไปประชุมในบางประเทศมันเป็นวัฒนธรรมของเขาว่าสงสัยว่าเขาปลูกฝังกันมาว่าให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นนะฮะปรากฏว่าบางทีมันไปได้ช้ามากเลยนะฮะสมมติเราไปสอนเรื่องการจัดทำอินดิเคเตอร์นะฮะพอบอกให้ดิสคัสคนแรกก็ยกมือดิสคัสบอกผมเห็นด้วยมากเลยครับว่าอินดิเคเตอร์เป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องออกแรงทำเรื่องอินดิเคเตอร์อ่ะโอเคดีคนที่สองยกมือมั่งดิฉันก็เห็นด้วยค่ะดิฉันมาจากโรงพยาบาลนี้อินดิเคเตอร์เป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องออกแรงแล้วก็พูดมันไปอีกอ่ะโอเคอ่ะคนที่สามยกมือต่อฉันมาจากโรงพยาบาลนี้ประสบการณ์ทำงานนี่อินดิเคเตอร์เป็นสิ่งสำคัญฉันจะพอมันสัก10นาทีแล้วมันชักไม่ไหวแล้วมันอะไรมันจะซ้ำซ้อนแล้วทุกคนในห้องจะต้องพูดเป็นอย่างนี้ไปจนหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะพอทำอย่างนั้นเราจะพบว่ามันเสียในเรื่องของความมีประสิทธิภาพในการจัดประชุมเพราะฉะนั้นเราเวลาเราให้ความคิดเห็นเราก็เพิ่มเติมในสิ่งที่นึกว่ายังไม่มีคนพูดนะฮะทีนี้เวลาที่เรามาในเวิร์กช็อปขนาดเล็กแบบเนี้ยอันที่สำคัญก็คือว่าเราฟังคนอื่นแล้วบางคนเนี่ยซึ่งเขามีประสบการณ์ในการทำงานมีสภาพแวดล้อมอะไรที่ไม่เหมือนเราเขาอาจจะมีมุมมองมีแนวคิดที่ต่างจากเรามากๆหรือบางครั้งเฮ้ยมันฟังไม่ใช่อ่ะมันรับไม่ได้เลยนะฮะส่วนหนึ่งอันแรกสุดเลยต้องอดทนนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยู่ในใจนะฮะแล้วฟังให้ชัดเจนเลยว่าเอ๊ะเขาจะบอกอะไรกันแน่นะฮะแล้วฟังให้จบแล้วก็คิดซะหน่อยนึงว่าเราเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยในการประชุมแบบนี้เรามีสิทธิ์เห็นด้วยเรามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราให้เกียรติในความคิดเห็นของสมาชิกทุกๆคนถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราฝึกตัวไว้เป็นอย่างนี้เวลาเราไปดิสคัสที่ไหนมันจะง่ายเสร็จแล้วใช้เวลาที่มาเสียอยู่2วันเนี้ยนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์เวลาเราจัดเวิร์กช็อปแบบเนี้ยสิ่งที่เราต้องการอย่างหนึ่งก็คือว่ายัดอัดความรู้เข้าไปเยอะๆๆๆนะฮะแต่อันที่2ที่บางทีเราไม่รู้ตัวก็คือว่าเราจะได้เพื่อนที่ทำงานในลักษณะคล้ายคลึงกันได้เป็นเน็ตเวิร์คของการทำงานต่อไปเพราะฉะนั้นไหนๆเรามาใช้เวลาแล้วก็ทำความรู้จักกับคนให้มากขึ้นนะฮะทีนี้ผมก็จะจบในเรื่องของการ introduction ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้ผู้เข้าร่วมอบรมแนะนำตัวเองนะฮะเดี๋ยวเชิญท่านแขกThank you.
คนตีวิรวัฒน์มหานัทโพนะคะก็ในเรื่องปฏิบัติตาตั้งแต่รุ่น4เอ้ยรุ่น6นะคะรุ่น5แล้วก็มาปฏิบัติทางด้านจักษุอยู่ที่โรงพยาบาลท่านปู่เจ้าตลอดนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของสมาคมพยาบาลเรื่องปฏิบัติตาในประเทศไทยเบญจจินดาค่ะพยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยเวชกรรมสังคมค่ะของโรงพยาบาลจุฬาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลน้องใหม่ในฐานะตัวที่เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อสุภารัตน์สามพันนะคะจบพยาบาลเวชตาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจบมาประมาณไม่ถึงปีค่ะแล้วก็ทำงานอยู่แผนกจักษุโรงพยาบาลสุทาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเป็นโรงพยาบาลน้องใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่พึ่งโทรสารค่ะพยาบาลเวชตาจากโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะจบเวชตาจากการพยอมปีไหนจบเลยนานมากค่ะขอบคุณค่ะชื่อเล่นค่ะฐานนะคะอยู่เป็นพยาบาลด้วยตาอยู่โรงพยาบาลศรีสะเกษนะคะองค์ดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่นเชื่อว่าเป็นธรรมบุชานะคะมาจากโรงพยาบาลปากค่ะเป็นพยาบาลด้วยปฏิบัติทางตาอาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์พยอมค่ะอยู่ห้องตรวจตาโรงพยาบาลค่ะเป็นตัวแทนรถเข็นสวัสดีค่ะแม่หนิงดาวิสาศรีประเสริฐค่ะจากโรงพยาบาลหนองบัวลำพูเป็นตัวแทนของเชียงแสนค่ะก็ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องจักษุสาธารณสุขเท่าไหร่ค่ะทุกคนฝากขอบคุณด้วยนะคะค่ะชื่อพัชรินทร์ อินทร์สุวรรณค่ะเป็นพัฒนามาศนะคะตัวแทนจากสถาบันภาษาวิทยาค่ะสวัสดีค่ะศิริวัฒน์ วรรณศิรินะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรนะคะทางด้านตานะคะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อลินดาโพธิ์อาจารย์ธรรมชาติตอนนี้เป็นนักเรียนอัศนีย์ของโรงพยาบาลอันนี้สุโขนะคะมาจากเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะก็ไม่ได้เรียนจากสุขไม่ได้ยังไม่ได้อบรมอะไรเลยแต่ว่าเป็นผู้ประสานงานคือเป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพคือ CSO
าพที่7ค่ะชื่อณัชอาภาโกมาลัยค่ะเป็นนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะประสบการณ์ก็ยังไม่มีค่ะตอนนี้ทำตัวไม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมารินาชินิบูลค่ะมาจากคณะทัศนศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเช่นกันก็ประสบการณ์ที่มีเหมือนกันค่ะก็ฝากความตรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสมิตาอินไอซ์ค่ะมาจากคณะทัศนศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะยังไม่มีประสบการณ์ในภาคการเรียนนะคะสวัสดีค่ะคนที่วัฒนศิริค่ะเป็นเรซิเดนต์โรงพยาบาลเมตตาประชาราชชีสวัสดีค่ะเป็นแพทย์หญิงศิภาลาภาษาชลวินนะคะเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่สามจากโรงพยาบาลเมตตาประชาราชชีสวัสดีครับผมผู้ว่าจากGood morning. Sorry, I can't speak in Thai language. And the English is neither my mother tongue. I'm from the Nepal. I live the Sapkota. I'm working for IABB, International Agency for Prevention of the Blindness of Southeast Asia. Thank you so much. โรงพยาบาลคุณธานีนะคะคือก่อนนั้นทำแต่เดือนฉุกเฉินค่ะผู้มาจับงานตาได้เรียนมากกว่าค่ะสวัสดีครับผมสาธิตกันสมบทครับเป็นนักทัศนมาตรเหมือนกันครับความรู้ด้านจักษุสารสุขเนี่ยยังน้อยมากครับอันนี้ฝากเรื่องฝากตัวด้วยนะครับความรู้มาจากพี่วัฒนีมาให้หมดเลยพี่วัฒนีเป็นพี่ใหญ่เรานะฮะแล้วก็ทำงานด้านจักษุสาธารณสุขมานานมากละพี่เขาจบมาจากจุฬาแล้วก็ไปเรียนต่ออเมริกาแล้วพอกลับมาเนี่ยเรียนจบนอกมาเนี่ยพี่ก็ไปอยู่ลำปางแล้วอยู่ลำปางพี่ยังไม่พอพี่มองไปไกลมากเลยก็ออกไปทำงานดูแลประชาชนทั่วภาคเหนือเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เข้ามาร่วมทำงานในด้านจักษุสาธารณสุขแล้วก็พี่ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่เป็นผู้นำเราในการทำการ national survey อะไรที่ผ่านมาไอ้ตัวเลขข้อมูลที่เรามีในปี2006อะไรดีๆมากๆเนี่ยก็ถ้าไม่ได้พี่วัฒนีเราก็จะไม่ได้ข้อมูลตรงนี้อันนี้เป็น resource person ที่สำคัญมากเราก็ต้องดูดความรู้มานะฮะอาจารย์ภูวัฒน์เนี่ยจากไร่ขิงเนี่ยก็ทำ wrap survey มาก็เป็น survey อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพอเรามีเวลาได้ discuss เราก็ต้องไปดูดซับความรู้มานะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีอาจารย์กิติคุณซึ่งสอนทางด้าน
Public Health Ophthalmology มานานเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานอยู่เนี่ยบางทีเราทำงานเราเจอสภาวะหน้างานเราก็จะต้องเอาความรู้ด้านทฤษฎีเข้ามาประกอบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาศัยความรู้ด้วยทีนี้เราก็จะมีแขกจากต่างประเทศ2ท่านอย่างที่บอกนะครับมีอาจารย์จากทางด้านเดนปาวแกทำด้านPublic Health Ophthalmologyอยู่แล้วอยู่กับ IAPP แล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารโครงการเยอะนะฮะแล้วก็เราก็มีเพื่อนจากสุแพทย์ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือจากกัมพูชานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเจ้าบ้านก็ดูแลแขกสองท่านอันนี้หน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้ว เรามีสมาชิกอีกท่านนึงยังไม่ได้แนะนำขอบคุณมากครับเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขออนุญาตต่อเรื่องไปเลยขอMay I invite our next speaker Dr. Yuda Sakonda from Nepal who is a representative of the IAPP Southeast Asia region. So I need to load this my presentation.